ไปที่อุบลราชธานีบ้างค่ะคุณจำนงอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณจำนงคะสวัสดีครับคุณไอ้ถนอมกับผู้ดำเนินรายการครับน้องมี่ครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับคุณมี่ครับค่ะถามเรื่องอะไรคะถามเรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแทนซึ่งผมได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลนะครับครับเป็นตำแหน่งอะไรอะครับผมได้รับการแต่งตั้งโดยการคัดเลือกของชุมชนในเขตเทศบาลนะครับดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปีงบประมาณปี57นะครับให้เป็นอะไรเป็นกรรมการชุมชนใช่ไหมผมจะเรียนท่านสั้นและกระชับที่สุดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่จำนงที่ส่งเอกสารมาใช่ไหมคะเออเขียนจดหมายมาส่งจดหมายมาครับเป็นชาวบ้านอยู่ในเทศพี่จำนงตอบที่ผมถามก่อนอย่าเพิ่งเล่าเดี๋ยวให้เล่าพี่เป็นชาวบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาจลวยครับผมนาจลวยที่อุบลอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีครับผมนะครับแล้วคุณจำนงเป็นอะไรอยู่ในชุมชนในเทศบาลนี้คุณเกี่ยวอะไรคุณเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลไหมไม่ครับไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลใช่ไหมครับให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาฉลวยใช่ไหมเป็นคณะกรรมการมาตั้ง3ชุดจนถึงปัจจุบันครับโอเคเดี๋ยวผมเชิญท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนาฉลวยนะครับท่านเสนีจำปาเทศนะครับนายกเสนีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับครับผมมีเรื่องลูกบ้านท่านขอคำแนะนำปรึกษาสอบถามเบื้องต้นก่อนนะครับคุณได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาฉลวยตามหนังสือที่คุณส่งมาเนี่ยนะไม่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนผมเป็นคณะกรรมการทั้ง3ชุดในปัจจุบันนะครับปี2500ในงบปี57เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาครับเดี๋ยวพี่เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไหมไม่ครับเป็นได้รับการคัดเลือกจากชุมชนจากราษฎรในชุมชนในเขตเป็นผู้แทนชุมชนเป็นผู้แทนชุมชนถูกไหมถ้าไปเป็นคณะกรรมการของเทศบาลเขาใช่ไหมครับโอเคทีนี้เป็นมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับเป็นมาแต่ปีงบประมาณ2557ครับเป็นมาปรากฏว่าพี่ก็มาประชุมกับเขาทุกครั้งแล้ว ประเด็นที่พี่ต้องการถามคือแต่ก่อนตามที่รับครั้งแรกมันไม่มีค่าตอบแทนใช่ไหมครับครับตอนนี้พอผมได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดสุดท้ายซึ่งเป็นคณะกรรมการคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาจะรวยนะครับครับตอนนี้มันจะมีหนังสือฉบับหนึ่งนะครับของกระทรวงการคลังที่เวียนให้จังหวัดและพวกให้ส่วนท้องถิ่นทราบเกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมหรือเป็นอะไรเขาบอกว่าในหนังสือนี่เขาบอกว่าหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเป็นหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0402.5 ทับว156ลงวันที่19กันยายน2560ครับโอเคแล้วยังไงต่อแล้วผมว่าในหนังสือส่วนนี้ครับผมเคยเรียนถามเทศบาลแล้วครับว่าเทศบาลบอกว่ามันที่ตามหนังสือนี้นี่ที่เทศบาลตอบให้ทราบว่าผมไม่ได้มันพูดง่ายๆซะว่าถ้าตามหนังสือนี้เขาบอกว่ามันก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับผมก็เลยอยากสอบถามว่าจากที่ผมได้ศึกษาหนังสือฉบับนี้นะครับมันจะมีข้อไอ้หนึ่งในหนังสือที่ว่านะครับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพื่อควบคุมค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการได้รับตามความจำเป็นและประหยัดและเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์นี้นะครับ
โอเคผมโอเคเดี๋ยวคุณจำนงแป๊บหนึ่งใจเย็นๆช้าๆ คุณกำลังทวงถามว่าคุณได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมาเยอะแยะเลยในของเทศบาลเนี่ยแต่ว่าคุณไม่ได้รับค่าตอบแทนเลยถูกไหมทั้งที่ว่ามีระเบียบกระทรวงการคลังให้จ่ายค่าตอบแทนให้ใช่หรือเปล่าครับครับโอเคคุณฟังท่านนายกท่านเสนีจำปาเทศนะเดี๋ยวท่านอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับท่านเสนีครับเชิญนะครับท่านครับครับผมฮัลโหลครับเชิญครับท่านครับเชิญท่านอธิบายว่ามันมีจ่ายค่าตอบแทนอะไรยังไงไหมครับกรณีตำแหน่งของคุณตำแหน่งที่แกได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลของเทศบาลเนี่ยครับท่านครับอันนี้มันเป็นตำแหน่งอะไรที่เป็นตำแหน่งที่ทางนายกเป็นคนแต่งตั้งหรือเปล่าครับใช่ครับนายกพอดีท่านนายกคนเก่าเขามีการแต่งตั้งตามระเบียบในการจัดทำแผนนะครับก็เลยแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการที่เชิญประชุมคณะกรรมการแผนที่เชิญประชุมแล้วก็มีการคัดเลือกนะครับคัดเลือกแล้วก็ท่านนายกก็เลยแต่งตั้งคุณพ่อจำนงสมศรีนี่เป็นประธานติดตามดำเนินงานของเทศบาลนะครับครับทีนี้แกบอกว่าแกไม่ได้ค่าตอบแทนเลยแล้วมันต้องได้ไหมท่านอ๋อครับผมเรื่องค่าตอบแทนเป็นอย่างนี้นะครับครับพอดีท่านพ่อจำนงก็เคยทำหนังสือร้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอก็แต่งหนังสือถึงเทศบาลให้ตรวจสอบสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนหรือว่าเบี้ยประชุมอะไรของคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนนี่นะครับก็พอดีทางเทศบาลนะครับก็สอบถามไปทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็มีหนังสือตอบมาในเรื่องของค่าตอบแทนแล้วก็ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนนะครับก็ปรากฏว่าหนังสือที่ส่งมานะครับก็ไม่สามารถดำเนินการเบิกได้นะครับจะเบิกได้เฉพาะคณะกรรมการตรวจงานจ้างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับอันนี้ก็หนังสือก็ตอบมาชัดเจนผมก็แจ้งหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเรื่องของทางกระทรวงก็ส่งหนังสือมาให้นะครับครับซึ่งอันนี้คุณลุงแกเป็นบุคคลภายนอกถูกไหมครับแต่ก็ได้รับการแต่งตั้งโดยคำสั่งของนายกเทศมนตรีใช่ไหมครับครับผมครับผมเพราะงั้นจะมีเบี้ยประชุมก็ถ้าสมมติว่าถ้าจะจ่ายก็จะจ่ายเบี้ยประชุมในการประชุมนี้มีจ่ายไหมท่านหรือไม่มีไม่มีนะครับทั้งค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมไม่มีนะครับเพราะว่าคณะกรรมการแผนจะมีอยู่3คณะก็จะมีของท่านอีกคณะหนึ่งนะครับที่เป็นกรณีพิเศษที่ท่านนายกได้แต่งตั้งเป็นประธานติดตามแล้วก็แผนดำเนินงานของเทศบาลนะครับครับถ้าไม่จ่ายนี่ถือว่าผิดอะไรยังไงไหมท่านหรือว่ามันไม่สามารถจ่ายได้ด้วยเหตุผลยังไงก็ในระเบียบของกระทรวงการคลังเนี่ยมันไม่สามารถจ่ายได้นะครับผมก็ดูระเบียบอยู่ให้ทางนิติกรสอบถามไปที่กรมอยู่นะครับที่กระทรวงแล้วก็ที่กระทรวงการคลังเขาก็มีหนังสือตอบมาอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่สามารถดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนได้นะครับซึ่งผมว่านะถ้าโดยหลักเนี่ยผมว่าโดยการบริหารองค์กรเนี่ยเขาก็อยากจ่ายแล้วนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ได้รับการแต่งตั้งมาประชุมใช่ไหมครับท่านครับแต่ว่าถ้ามันจ่ายไม่ได้แล้วจ่ายไปเนี่ยไอเนี้ยนายกก็จะซวยใช่ไหมครับท่านนายกนะใช่ครับเออเพราะงั้นถามว่าอยากจ่ายไหมก็อยากจ่ายระเบียบมีให้จ่ายไหมถ้ามีให้จ่ายได้จ่ายถ้าไม่มีให้จ่ายก็ไปจ่ายไม่ได้ทีนี้พี่จำนงครับครับผมจะยังไงต่อแล้วพี่ในเมื่อระเบียบที่ท่านนายกบอกว่าดูแล้วมันไม่มีช่องให้จ่ายได้จ่ายได้เฉพาะบางตำแหน่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจริงๆอ่ะมีภาระต้องรับผิดชอบจริงๆทีนี้เราเป็นชาวบ้านบุคคลภายนอกได้รับเกียรติมาเพื่อที่จะร่วมจัดทำแผนของเทศบาลเพื่อการมีส่วนร่วมอ่ะแต่ว่าไม่มีค่าตอบแทนอ่ะก็มีทางหนึ่งก็คือว่าโอเคถ้าไม่มีค่าตอบแทนเพราะอย่าจำนงยังจะเป็นต่อไหมถ้าไม่เป็นต่อก็ลาออกได้กับ2เป็นเสียสละเพื่อเทศบาลของเราเพื่อการมีส่วนร่วมแต่ไม่มีค่าตอบแทนนะเป็นงานเหมือนกับอาสามาทำงานตรงนี้อ่ะเพราะอย่าจำนงว่าไงไม่เป็นไรครับผมเพื่อชาติเพื่อไอ้ประเทศผมไม่ทำไม่ได้ครับแต่ว่าผมอยากขอความกรุณาให้
เรียนปรึกษาผ่านท่านนะครับว่าให้ครั้งพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในหนังสือฉบับสุดท้ายที่แต่งตั้งผมเนี่ยเขาให้ผมทั้งวางแนวทางคณะกรรมการชุดนี้ครับวางแนวทางและวิธีการติดตามและปราบเหมือนผมได้วางแนวทางไว้โดยละเอียดพอสมควรแล้วก็ต้องใช้ไอ้เวลาเพื่อช่วยทางไอ้ราชการอย่างในเต็มที่นะครับค่ะเดี๋ยวนะครับขอญาตเรียนท่านตรงๆแล้วผมนำผ่านที่ประชุมคณะกรรมการและเรียนผ่านนายกแล้วนะครับแนวทางปฏิบัติผมนะครับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาจรวยทุกฉบับและที่มีแผนเพิ่มเติมใช่ไหมครับสองติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณและวิธีการติดตามและประเมินผลศึกษาเอกสารจากแผนดำเนินงานและก็ติดตามการดำเนินงานแผนพัฒนาและแผนดำเนินงานประจำปีโดยการสอบถามสัมภาษณ์การสุ่มการดำเนินงานโครงการต่างๆนะครับแล้วก็การดำเนินงานโครงการงานประจำปีนี่ผมจะขอร้องให้ทางเทศบาลเนี่ยแจ้งให้คณะกรรมการก่อนดำเนินการทราบก่อน7 วันแล้วก็หลังจากงานเสร็จก่อนตรวจรับงานควรจะแจ้งให้กรรมการทราบก่อน7 วันนะครับนี่แหละครับผมถึงว่าเวลาเราเสนอปลายปีมาการประเมินผลนี่เราต้องเสนอเข้าไอ้คณะกรรมการแผนแล้วก็ต่อไอ้สภาไอ้ที่สมาชิกครับเอาอย่างนี้ครับพี่จำนงครับโอเคครับโอเคเอาละไอ้พี่เนี่ยพี่ได้รับการแต่งตั้งตามนายกเทศมนตรีท่านเดิมซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเสนีท่านเสนีเป็นนายกท่านใหม่ท่านเสนียังตั้งลงจำนงเป็นประธานชุดนี้ยังมีอยู่ไหมท่านครับจะสิ้นสุดประมาณตุลาประมาณนี้นะครับประมาณครับเกี่ยวของพ่อจำนงเนี่ยจะสิ้นสุดอยู่ประมาณตุลาบทบาทของประธานติดตามและประเมินแผนเนี่ยมันก็จะเป็นบทบาทหนึ่งนะครับที่โครงการที่จัดทำไปแล้วโครงการที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับบทบาทของท่านประธานเนี่ยก็จะสอบถามพี่น้องประชาชนว่าก็พึงพอใจมีมากน้อยเพียงใดนะครับในเรื่องของการติดตามและประเมินผลนะครับแต่คุณพ่อท่านก็อยากทำนะครับอยากช่วยคุณพ่อท่านก็ตรวจคุมงานจ้างอะไรประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับบทบาทหน้าที่ก็คืออย่างสมมติว่าจะทำถนนเส้นนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยเทศบาลดำเนินการไปแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเกิดความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดก็ทำแบบสอบถามนะครับครับทำแบบสอบถามพี่น้องประชาชนว่าทางเทศบาลเนี่ยดำเนินโครงการไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับถ้าไม่ดำเนินการไปตามแผนที่กำหนดท่านประธานก็อาจจะเข้ามาติดต่อทางท่านนายกทางฝ่ายบริหารหรือทางฝ่ายช่างเนี่ยสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามนะครับเพื่อหาข้อมูลในการติดตามว่าสาเหตุใดที่ไม่ดำเนินการไปตามขั้นตอนในการกำหนดแผนดำเนินงานไว้มันก็จะมีที่ไปที่มาของมันอยู่นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือเป็นงานอาสานะเสียสละก็งานอาสาครับงานอาสาที่ผมก็เห็นใจท่านอยู่นะครับคุณพ่อจำนงก็คุยกันอยู่ก็เป็นมาหลายสมัยพูดง่ายๆว่าเป็นมาหลายยุคหลายสมัยเป็นคนที่ทำงานดีเสียสละเลยคณะกรรมการติดตามแผนแล้วก็คณะกรรมการสนับสนุนแผนครับนะครับแล้วก็คณะกรรมการกำหนดแผนก็ท่านก็เป็นมาทุกคณะแหละครับสุดท้ายท่านก็ปัจจุบันท่านก็เป็นประธานติดตามแล้วประเมินผลประเมินแผนนะครับครับโอเคก็ที่แจ้งตามนี้พ่อใหญ่จำนงนะครับผมก็เข้าใจนะครับผมอยู่กทม.มาผมก็เห็นว่ากทม.ผู้ว่าท่านก็ตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินของท่านผู้ว่าเหมือนกันก็ไม่มีใครได้ค่าตอบแทนเหมือนกันนะก็คือทุกคนต่างก็อาสาเข้ามาทำงานตรงนี้นะครับถามว่านายกอยากจ่ายไหมถ้ามันทำงานอย่างต่อเนื่องก็อยากจ่ายแต่ว่าพลิกดูระเบียบแล้วมันจ่ายให้ไม่ได้ไปจ่ายไปเดี๋ยวโดนสอบแน่เลยครับโดนมีปัญหานะโดนเรียกคืนบ้างยุ่งเลยนะพ่อใหญ่จำนงเนาะทำงานอาสางานใหญ่งานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อเทศบาลนาจรวยของเรายังไงก็ขอบคุณท่านเสนีจำปาเทศด้วยนะครับท่านครับพี่กรุณาชี้แจงนะขอบคุณพ่อใหญ่จำนงนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ